ทั่วทุกแห่งหนแม่ขึ้นเขาได้สบายเหตุพลายกังวลนะเพราะเหตุแห่งหนแม่นับถือศรัทธาแต่คนหนุ่มหนุ่มวัยเป็นน่าจะแพ้ทำอวดนวิเศษไม่เห็นคุณค่าขึ้นเขาคิดชะกูดโดยไม่ตัดทาต้องเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วล่าถอยไปจะเล่าเรื่องอัศจรรย์แนบให้ฟังอีกหน่อยยังชาวพุทธนาไม่น้อยนั้นก็จักได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์อัตนะสัจจันใจรอยพระบาทนั้นใสไม่ธรรมดาก็เมื่อปี2513มีชายห้ามห้ามทำไม่เข้าท่าขึ้นเขาคิดจะพูดโดยไม่ตัดทาอะไรทั้งร้องเท้าเจ้าพ่อไม่อดแล้วนอนหลับกอดไปพักใหญ่ๆฝันว่าวิ่งจากที่สูงลงสู่บันไดแต่ที่ไหนได้ตกเขาเสียงดังไม่ถึงกับตายแต่สีสันแต่วิญญาณไม่แยกทันให้มีสาวงามเด่นสวมรองเท้าเอาไปแล้วไม่กราบไหวจึงโดนโทษทันมีลมมาแรงๆมาพัดเอาร่างลอยเพลียงคว้างสาวงามนั้นฟังเอาหินแน่นตลอดอยู่ยาวราศีบุญเราได้ทานแม่พระบาทท่านสอนคนไม่ให้คนจนปัญญาเมื่อเกิดมาเป็นคนคนให้ทั่วรักทั่วทุกตัวทุกตัวว่าไม่ถูกใจเป็นพิจารณา